ยามเพื่อนหิวโหยเป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอยหายุกยามารักษาบรรเทาตัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหารพิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสองอาสารับใช้ชาติพี่น้องหัวใจคับพองกล้าหาญอดทนเป็นคนหนักเอาเบาสู้อุตส่าห์มานะพร้อมตนด้วยเรือเพื่อนเพื่อนทุกคนร่วมแต่ทุกสุขไม่สนใจแต่ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอยไม่มีชายคนที่ชื่อ